มันมาจากทางทิศไหนพี่มาจากทางข้างหลังตึกนี้ครับด้านล่างครับผมคือตอนแรกๆมันมาพร้อมกันเลยหรือว่ามันมาทยอยมาหรือว่าทยอยมาครับพี่นานไหมครับแต่ช่วงระยะเวลาที่มันทยอยมา2-3นาทีได้ครับหลังจากนั้นครับแล้วพอมันมาลุมต่อยพี่แล้วพี่ทำยังไงต่อต้องวิ่งเลยครับตอนนี้ไม่อยู่ที่เต็นท์แล้วครับก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างเขาวิ่งหนีมันเนี่ยเหรอฮะใช่ครับแล้วมันยังไงมันก็ไม่ก็บินลุมมันก็ตามตลอดเนี่ยเหรอตามตลอดเลยครับพี่วิ่งไกลไหมเนี่ยระยะทางอ่ะก็มาสัก100เมตรได้ครับแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็มาหน้าร้านคินหรือมอก็พี่ในร้านเขาเอาผ้าใบมาคุมผมก็มาคุมก็สักพักนึงเขาถึงไปครับระยะเวลานานไหมที่เขามาลุมเราเนี่ยถ้าอยู่ในผ้าใบน่าจะเกิน5นาทีมั้งครับผมไม่มั่นใจผมมันก็ต่อยหนูงั้นนะฮะใช่ครับลุมได้ยินเสียงบินนะครับเอาแล้วตอนที่อาการเป็นยังไงบ้างครับบาดเจ็บอ๋อพอดีผมโชคดีหน่อยไม่ได้แพ้พึ่งมากแต่ก็มีอาการบวมปวดนะครับมันต่อยบริเวณไหนฮะส่วนใหญ่หัวครับประมาณ 6-7 จุดครับลำตัวประมาณสัก 4-5 จุดประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วยังครับก็ยังปวดตัวบ้างกินยาเมื่อวานทางที่รถแอมบูแลนซ์เขาให้ยาทิ้งไว้ด้วยครับพี่รู้ไหมว่ารังมันอยู่ตรงไหนครับไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบแต่เมื่อวานทางเทศบาลเขามาดูแล้วครับเขาจะช่วยจัดการให้ครับอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยคือก็เพิ่งเคยเจอใช่ไหมใช่ครับเพิ่งเคยเจอครับครับอย่างนี้จะฝากเตือนไปยังคนอื่นๆยังไงบ้างครับว่าถ้าเจอเพิ่งเจออะไรลักษณะแบบนี้น่าจะต้องทำยังไงครับต้องหาที่หลบวิ่งเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติว่ามีห้องมีอะไรก็วิ่งเข้าไปหลบก่อนจะดีแต่พอดีทางผมมันเป็นที่โล่งผมไม่รู้จะหลบไปทางไหนครับครับก็ต้องระวังนะฮะก็ตอนแรกหนูอยู่หลังร้านใช่ไหมคะแล้วก็พี่ไรเดอร์ค่ะก็คือที่ชายหนูเองเขาจะไปส่งข้าวแล้วเขาก็เปิดประตูว่าเฮ้ยถ้ามึงมีผึ้งเยอะจังเงี้ยค่ะหนูก็แบบเดินมาดูหน้าร้านเนาะก็แบบอุ้ยหนูบอกที่เดียวอย่าเพิ่งออกไปนะอันตรายเนาะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นน่ะหนูเห็นพี่หมูปิ้งอ่ะเขาวิ่งไปตอนแรกหนูไม่ได้เอะใจเนาะว่าเฮ้ยเขาวิ่งไปไหนอย่างเงี้ยก็เลยยืนดูกันแล้วพี่เบลบอกว่าเนี่ยก็คุยกันเนี่ยแล้วพอจังหวะนั้นพี่เขาวิ่งมาหน้าร้านขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะหนูก็แบบตอนแรกหนูจะเปิดประตูให้เข้ามาละแต่ว่าด้วยความที่พึ่งมันลุมเยอะมาก20กว่าตัวเลยค่ะแล้วหนูก็แบบหาจังหวะไม่รู้จะแบบจะเปิดเข้ามาตอนไหนเนาะหาจังหวะก็เลยโยนผ้าปูโต๊ะค่ะให้พี่เขารีบคุมตัวก่อนเพื่อแบบเหมือนเซฟไปในระดับสเต็ปแรกก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็พอพึ่งมันเราคุมตัวร้านแล้วพึ่งมันเริ่มแบบสงบละก็เราเปิดประตูให้พี่เขาวิ่งเข้ามาในร้านค่ะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็ทายาหมองกินยาพาราแล้วหนูก็ช่วยเอาคาราวะแหนบค่ะดึงเหล็กในพึ่งออกพึ่งหลวมแหนบมันเอ้ยเหล็กในมันจะใหญ่มากๆเลยเยอะไหมครับที่เราดึง20กว่าจุดอะค่ะใช่แล้วก็ประสานงานเทศบาลตำบลสุเทพค่ะให้ติดต่อรถพยาบาลมารับที่ร้านค่ะ
ต่อยนี่มันต่อยบริเวณไหนหรือว่าทั่วเลยหัวนี่ประมาณ 5-6 จุดเลยค่ะแล้วก็ทั้งแขนทั้งขาเนี่ยโดนทั่วตัวเลยเนี่ยแล้วพี่เขารู้สึกปวดหัวมึนหัวเนี่ยค่ะหนูก็แบบรีบเรียกรถพยาบาลตกใจมากค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่รู้นะตอนแรกก็เป็นผู้หญิงอยู่หน้าร้านคนเดียวด้วยติดบางร้านก็ทำออเดอร์ไปเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้จะแบบช่วยเหตุการณ์ยืดหยุ่นนั้นนะคะก็แบบมันเหมือนเคยในข่าวทั่วไปเราต้องรีบหาอะไรมาคุมกระสอบผ้ายางคุมก็ดึงผ้าปูโต๊ะให้พี่เขาเนี่ยค่ะใช่แต่โชคดีที่คือพี่เขาตัวเล็กแต่มันคุมมิดผ้าปูโต๊ะก็คุมมิดตัวพี่เขาอยู่